เรือนหอร้างวิวาล่มรักมานาน6ปีไม่ดีขึ้นเผยเหตุเลิกแฟนเด็กห่าง31ปีสำหรับเอชุติมาที่วันนี้เปิดใจที่นี่ที่แรกหลังเลิกลากับแฟนเด็กพร้อมด้วยเหตุผลที่ทนไม่ไหวเพราะพฤติกรรมเที่ยวกลางคืนทุกวันและมีเรื่องผู้หญิงเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านตัวเองออกไปโดยเอเล่าว่าตอนนี้โอเคแล้วพี่จะบอกทุกที่เลยว่าด้วยอายุที่มันห่างกัน31ปียังไงมันก็ต้องมีวันนี้ทำใจไว้นานแล้วแต่ไม่นึกว่าปุ๊บปั๊บแล้วไปเลยคบกันมา6ปีกว่าคบตั้งแต่น้องอายุ 18-19 คนมีแฟนต่อให้เราทำใจได้แต่ผูกพันกันมา6ปีมันก็รู้สึกเสียใจพี่เป็นคนขอเลิกเขาเองเลิกมา2เดือนแล้วค่ะแผลสดมากสาเหตุที่เลิกด้วยวัยที่มันห่างกันมากแล้วน้องก็ยังติดเที่ยวกลางคืนหรือการดื่มยันสว่างเราไปช่วงแรกๆเราไม่ไหวเขาเที่ยวทุกคืนเราก็บอกให้เขาเผาๆบ้างชีวิตครอบครัวมีเมียเมื่อพร้อมดีกว่าควรดูแลกันบ้างไม่ใช่เอาแต่เที่ยวพอเที่ยวเสร็จก็กลับมาทำการทำงานลำบากพี่เองก็ต้องทำงานวัยเรา56แล้วต้องตื่นมาถ่ายละครสภาพวิญญาณล่องลอยไปถ่ายละครมันไม่ได้เราเลยว่าถ้าคุณรักเราคุณต้องหยุดเที่ยวบ้างพอเที่ยวกลางคืนก็เป็นเหตุให้มีผู้หญิงเข้ามาใช่เราจับได้เมื่อปีก่อนคนปีก่อนก็มาปีนี้อีกแล้วเนี่ยคนเดิมนี่แหละมันจะเอาให้ได้ตอนนี้ยกให้ไปแล้วเรียบร้อยจบไปแล้วพี่ไม่โกรธแล้วนะเพราะเขาเด็กเราเข้าใจเขา2ปีแรกคบกันไม่เคยมีข่าวเลยลงรูปคู่นักข่าวเลยตามตอนนั้นก็รักหวานๆจริงๆไม่ได้สร้างภาพไม่ได้หิวแสงตอนนี้ก็มีคนมาจีบเยอะนะตอนนี้บอกได้เลยว่า29ขึ้นไปถึง40ขอแค่นั้นขอโตหน่อยคนที่เบื่อการเที่ยวแล้วเที่ยวบ้างนิดหน่อยผู้ใหญ่ไม่เอาค่ะแต่เขาเอาเอไม่อยู่หรอกเราโซนเราทำงานทำการเองไม่ได้ชอบให้ใครมาเลี้ยงและก็อยากจะขอบคุณน้อง6ปีที่ผ่านมาผูกพันความทรงจำดีๆก็มีความทรงจำไม่ดีก็ลืมมันไปขอให้น้องมีอนาคตที่ดีเจอคนที่ดีและขอให้โชคดีขอให้เขารักจริงวันแต่งงานของเขาถ้าเขาจะเชิญเอไปร่วมงานก็ยินดีนะคะมีความหวังดีความห่วงใยยังมีและความรู้สึกดีๆให้น้องตลอดไปยังห่วงอยู่ตลอดเวลาแต่จะทำใจ1ปียังไม่มีแฟนขอเรียนรู้คนหลายคนขอเดทไม่ไปของทุกอย่างต้องใช้เวลาเราเพิ่งเจ็บมาขอรักตัวเองมากๆก่อนเมื่อก่อนรักคนอื่นมากกว่าตัวเองยังไงทางทีมข่าวขอเป็นกำลังใจให้กับคุณเอชุติมาด้วยนะคะ